รายการอร่อยช่อง5เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทุกวันอาทิตย์ต้องบอกว่าเวลาใหม่ของเรานะครับ 9:25 นแบบนี้ตลอดไปทุกๆวันอาทิตย์ก็จะเจอกันเรา2คนกับอร่อยช่อง5นะครับชอบตรงเป็น 9:25 นาทีคือดูเราเสร็จแล้วก็จะพอดีกับการกินข้าวเที่ยงด้วยงานนะฮะบางทีว่าเราหาจดไม่ได้เอ๊ะจะพาครอบครัวไปกินข้าวที่ไหนลองดูรายการของเรารับรองนะครับคำตอบอยู่ในรายการนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะซอกแซกไปไหนคะจัดให้คุณผู้ชมรู้จักหมูทอดแต่หมูทอดร้านนี้ผมเชื่อแล้วเกินว่าคุณผู้ชมจะไม่เคยสัมผัสมาก่อนไม่เล่นสิไม่เล่นทำไมต้องจริงจังต้องจริงจังเพราะเขาจริงจังกับหมูทอดครับเราก็เลยต้องจริงจังกับหมูทอดใช่ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามีหมูทอดเก้าเมนูมี9เมนูเลยค่ะคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าของเขาจะอร่อยขนาดไม่น่าเชื่อว่าเขาจะอร่อยขนาดนี้เขาคิดได้ยังไงจริงจังประชดพี่เหรอก็ความจริงจังแล้วหมูทอดอ่ะเดี๋ยวไปชิมกันดูนะครับเขาบอกว่ามี9เมนูจะเป็นอะไรบ้างนะฮะกับร้านหมูทอดบันบันครับไปค่ะช่วงอร่อยซอกแซกอร่อยซอกแซกมาแล้วครับคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกไว้นะครับช่วงนี้นะครับเรามาทานหมูทอดกันนะฮะเขาบอกว่าแต่ละเมนูนะครับของเขาอร่อยทุกคำเลยทีเดียวนะครับชื่อร้านก็คือนี่แหละครับหมูทอดบันบันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านดูฮะตอนนี้กำลังจอกแจ๊กจอแจไปด้วยลูกค้านะฮะไม่เป็นไรครับหยุดเลยครับมารออะไรกันครับเนี่ยรอหมูทอดใช่ไหมฮะวันนี้ลองชิมหมูทอดบันๆเขาดูนะของเขาอร่อยมากเลยนะเฮียเชื่อผมดิโอเคนะครับมาตีมือนี่อะไรนะถ่ายทีวีใช่เขาถ่ายทีวีครับเขาเอาไปจำนำไว้คนละมุกอ่ะมาทางนี้ดีกว่าครับสวัสดีครับผมอยากมาคุยกับเจ้าของร้านนะฮะใช่เหรอใช่ชื่ออะไรครับชื่อบันทิตาค่ะชื่อเจี๊ยบค่ะชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันนะฮะไปเอาสูตรมาจากไหนครับคิดเองทำไมเราทำกี่หน้าตากี่รสหลายรสชาติขนาดนี้เพราะอะไรฮะจริงๆหมูทอดมันก็เป็นแบบเดียวชุบแป้งทอดอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เหรอก็ชอบกินหมูทอดค่ะเลยคิดออกมาหลายๆแบบคนจะได้ไม่เบื่อเป็นหมูแบบไหนหมูส่วนไหนอะฮะเริ่มต้นจะเป็นหมูอันนี้ค่ะ3ชั้นคือมันไม่มันเหรออย่างนี้เอามาทอดนะก็คอนเซปต์ของที่นี่ก็คืออ้วนแบบมีคุณภาพอ้วนแบบมีคุณภาพก็คือได้รับความอร่อยนั่นเองข้างหลังนั่นก็คือว่าเป็นเมนูทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่เอาละครับคุณผู้ชมครับนะฮะจะสมคำล่ำลือหรือเปล่าเดี๋ยวไปชิมกันดูนะครับเขาบอกว่าหมูทอดบันๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะอาหารนะจ๊ะได้ครับผมเดี๋ยวไปเจอที่โต๊ะอาหารเลยครับนี่ก็หมูทอดนี่ก็หมูทอดครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือข้าวหมูทอดเหมือนกันนะฮะมาอีกแล้วนี่ก็คือหมูทอดอีกแล้วนะฮะอันนี้จะเป็น3ชั้นออริจินอลนะคะแล้วก็มีน้ำซอสราดอย่างนี้เหรออันนี้จะหมักไว้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าทอดแล้วมันจะแบบมันเหมือนมีซอสมันออกมาเองเหรอมันมีน้ำซอสราดเหรอใช่เพราะว่าเราจะหมักข้ามคืนหัวใจความอร่อยจริงๆอยู่ตรงไหนครับก็หมักคือใช้หมูที่คุณภาพดีสดแล้วก็หมัก 8-12 ชั่วโมงขึ้นไปอะค่ะแล้วต่อไปคืออะไรบ้างกับคุณเจี๊ยบอันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นหมูทอดน้ำปลาแล้วส่วนอันนี้จะเป็นซี่โครงอ่อนที่ร้านจะใช้แต่กระดูกอ่อนแล้วที่อยู่ในจานเจี๊ยบอันนี้จะเป็นแหนมซี่โครงอ่อนค่ะแหนมซี่โครงอ่อนหมูทอดบันๆไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเจี๊ยบขออนุญาตชิมนะครับได้ขอบคุณมากครับคุณเจี๊ยบครับมาออริจินอลเลยดีกว่าเขาไม่ได้ราดซอสนะฮะที่ทอดออกมามันเหมือนกับราดซอสเพราะว่าเขาหมักน้ำไม่ได้หวานทีเดียวมีความหวานแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่เขาตัดด้วยความเค็มแล้วก็มีความเข้มข้นอยู่ในนี้นะฮะอันนี้แหนมนะฮะแหนมคือเป็นแล้วอ่ะมันมีความเปรี้ยวละโอ้ยคุณลองแวะมาชิมเลยเขาไม่ได้สไตล์แบบหวานๆนะคุณของเขาถูกใจคนไทยเลยล่ะกลายเป็นสั่งกวาอันนี้ก็คือหมูทอดน้ำปลาแค่นี้ก็มีรสชาติแล้วหมักกับน้ำปลาเอามาทอดเขาบอกว่าเขาใช้หมูที่มีคุณภาพดีหมูต้องสดใหม่เขาถึงอร่อยแบบนี้ไงนี่ส่วนกระดูกอ่อนนะฮะสังเกตดูว่าเขาจะเป็นกระดูกอ่อนขาวๆแบบนี้ครับไ
ไม่ต้องทิ้งเลยสามารถทานได้ทั้งชิ้นพอเคี้ยวไปข้างในมันยังฉ่ำมีรสชาติอยู่ดีครับพูดถึงหมูมันก็ต้องมีมันแทรกเยอะนะครับผมจะชี้ให้ดูก็แล้วกันว่าอันไหนมันน้อยที่สุดนะครับอันนี้นะฮะก็จะกรุบกรอบนะครับก็มันน้อยหน่อยแต่ที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นตัวนี้กับตัวกระดูกอ่อนเพราะมันจะมีมันแทรกตามกระดูกมันก็จะมันเยอะอายเรื่องต่อไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นหมูน้ำปลาทอดนะครับอันนี้ก็ใช้หมู3ชั้นแต่เพราะว่าเขามีแป้งมันก็เลยทำให้มันก็จริงแต่มันก็ยังไม่สุดแต่จานนี้นะครับออริจินอลนะฮะอันนี้มันเยอะที่สุดสนุกสนานครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับความอร่อยนะครับน่าชื่นชมอย่างนึงนะฮะขอให้คุณมั่นใจในเมนูที่คุณทำของที่คุณชอบแล้วคุณทำออกมาแล้วคุณชอบแล้วคิดว่ามันอร่อยแบบนี้ถ้าจะขายไม่ใช่เรื่องยากเลยครับคุณผู้ชมครับก็เหมือนกับตัวอย่างร้านหมูทอดบันนี่แหละครับประสบความสำเร็จของเขาอร่อยจริงในสไตล์คนไทยนะครับอร่อยแน่นอนกับหมูทอดบันรับรองมันทุกจานครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันครับทำไมต้องเล่นมุกนี้ด้วยเนาะ